จ็คพออยากให้กาเซียพักผ่อนโดยล่าสุดนั้นแจ็คพอยูทูบเบอร์ดังชาวอเมริกันที่ผันตัวเองเข้าสู่วงการมวยโลกเขาได้ออกมาเรียกร้องให้ไรอันกาเซียผ่อนคลายบ้างโดยเขาได้เปิดเผยว่าเด็กคนนั้นกำลังได้รับเรื่องไร้สาระนั้นโดยตรงจากโคลอมเบียหรืออะไรสักอย่างนั่นมันแข็งแกร่งมากเขากำลังเสพโคเคนแจ็คพอนักชกในวัย27ปีกล่าวหาด้วยท่าทีที่เยาะเย้ยโดยเขาใช้สำเนียงภาษาสเปนสำหรับเรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากในงานแถลงข่าวที่นิวยอร์กเมื่อวันอังคารและวันพฤหัสบดีที่ลอสแอนเจลิสซึ่งทางแจ็คพอสังเกตอาการของไรอันกาเซียดูเหมือนว่าเขากำลังเสียสติเขาแสดงความกระหายน้ำและดูท่าทางหมดหวังหลังจากนั้นทางแจ็คพอก็ได้เปิดเผยอีกว่าไรอันผมรักคุณก็รู้นะพี่ชายแต่คุณเองต้องใจเย็นๆนะพี่ชายแจ็คพอกล่าวสำหรับไรอันกาเซียนั้นเขาจะขึ้นโชคกับทางเดวินฮานี่ในวันที่20เมษายนนี้ที่บาร์เคิลเซ็นเตอร์ในบรุกลินนิวยอร์กนั่นเอง